ยไปสุดขอบฟ้าอนาคตเรามีอีกมากมายใจถูกครอบงำเพราะเสพสิ่งร้ายทำลายร่างกายจิตใจหากมีหลายคนเจอความผิดหวังอาจมีเพื่อนรักชักชวนทดลองเสพยาเข้าไปแล้วหายเศร้าหมองปลดทุกข์ใจของฉันหลุดลอยไปสุมาดูกัญชาฉีดเฮโรอีนดมขึ้นหน้าประชดประชันใจมันคงและเคยเข้มแข็งกลับหมดเรี่ยวแรงเพราะฤทธิ์ยาปรับใจมันไว้เร็วไวเถิดนาก่อนที่ชีวะคุณหมดความหมายสุมาดูกันใช่ร้อยคารม
ให้เธอรักเมื่อวันที่จากเธอไปหัวใจยังมั่นไว้การจากลาแต่หลายวันผ่านไปหัวใจที่มั่นไว้กลับโหยหาฉันผิดที่คิดมาที่จากเพียงฟังเขามามากว่าเธอร้ายรักเป็นของเราก็ใครเขาจะเข้าใจวันผ่านมาWe'll be right back.
รียมใจเอาไว้กับการรักใครสักคนเจ็บปวดเหลือล้นทุกทนทรมานอกหักหนักอีกครั้งกับความรักที่สมสารเหนื่อยหน่ายอ้างว้างกับแพร่รักในหัวใจตั้งแต่เกิดมาก็ฉันแม่ฉันให้ตรงไม่หลอกไม่ลงให้ตรงต่อจิตใจเขาบาดเจ็บทุกครั้งเพราะหลงเชื่อคำน้ำเน่าไม่เห็นรักยืนยาวจนถือไม้เท้ายอดทองก็ไม่รู้ฉันเอาใจเธอไม่ถูกพูดหวานหวานฉันก็พูดไม่เป็นคนแบบนี้ไม่ดีทั้ง 100% ถ้าใครมองเห็นฉันเป็นแฟนฉันได้เลยแฟนผมอยู่ไหนยอมใจสงสารแต่ฉันมันรอจังหูเลยก็ไม่รู้ฉันเอาใจเธอไม่ถูกพูดหวานฉันก็พูดไม่เป็นคนแบบนี้ไม่ดีทั้ง 100% ถ้าใครมองยอมใจสงสารแต่ฉันมันรอยจังหูเลยมันรอยจังหูเลด้วยกันอ
ะนำกลับไปให้กันแม้วันนี้มีเพียงความหวังไม่เคยหยุดยั้งฝันยังอยู่สัญญาของเราทำได้เรารู้เราจะสู้เราจะฝ่าฟันให้ถึงด้วยเราต่างมีหนทางสิ่งสำคัญในใจจากกันเพื่อวันอันยิ่งใหญ่จะนำกลับไปให้กันแม้วันนี้มีเพียงความหวังไม่เคยหยุดยั้งฝันยังอยู่สัญญาของเราทำได้เรารู้เราจะสู้เราจะฝ่าฟันให้ถึงกลับมาพร้อมวันอันยิ่งใหญ่ด้วยใจที่เบิกบานเหนื่อยล้าเป็นเพียงวันวานอกพักกลางใจเราเหนื่อยล้าวันวานโอ้พักกลางใจเราหลังจากผิดหวังกับการเรียนที่ตั้งใจไข่หนุ่ยตั้งเป้าหมายกับอนาคตของชีวิตเรื่องที่ผ่านมาจดจำมาไว้คอยเตือนใจมันเป็นสิ่งเลวร้ายครั้งสุดท้ายที่หนุ่ยได้ทำไม่อยากให้ใครนั้นมาดูว่าอะไรค่ายังคงมีปัญญาทำการค้าหาเลี้ยงชีวิตเพียงพอกินพอใช้เลือกเก็บไว้เป็นค่าเล่าเรียนจึงขยันหมั่นเพียรไม่เบียดเบียนเงินทองทางบ้านอยู่ในควรมุ่งมั่นเพื่อความสุขวันข้างหน้า
ไม่อยากให้ใครนั้นมาดูว่าอะไรค่ายังคงมีปัญญาทำการหาหาเลี้ยงชีวิตเพียงพอกินพอใช้เหลือเก็บไว้เป็นค่าเล่าเรียนจึงขยันหมั่นเพียรไม่เบียดเบียนเงินทองทางบ้านอยู่ในเมืองกรุงมันวุ่นวายพึ่งพาใครไม่ได้ต่างดิ้นรนวนวายเพื่อความสบายด้วยกันทั้งนั้นติดอยู่เพียงตัวเราจะตั้งใจหรืออยู่ไปวันวันในวัยที่ยังแข็งขันควรมุ่งมั่นเพื่อความสุขวันข้างหน้าหลังจากผิดหวังกับการเรียนที่ตั้งใจใครหนุ่ยตั้งเป้าหมายกับอนาคตของชีวิตเรื่องที่ผ่านมาจดจำมาไว้คอยเตือนใจมันเป็นสิ่งเลวร้ายครั้งสุดท้ายที่หนุ่ยได้ทำ